10สุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งสยามสู่การทดสอบพลังจิตแก่กล้าอาคมขลังแห่งยุคหากเอ่ยถึงอภินิหาร10พระเกจิซึ่งเรื่องราวที่เล่าขานนี้เป็นความจริงหรือไม่นั้นไม่สามารถหาบันทึกลายลักษณ์อักษรได้แต่ฟังเล่าต่อๆกันมาของผู้เฒ่าโบราณเหตุการณ์ได้ปรากฏและเป็นตำนานแห่งความเข้มขลังของอดีตพระเกจิของแผ่นดินสยามและปัจจุบันเชื่อว่าคงหาเกจิรูปใดเทียบเคียงบุญบารมีและอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้ยากยิ่งย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2452สมเด็จพระสังฆราชเขวัดบวรนิเวศวิหารทรงมีพระดำริในการทดสอบพลังจิตและความเข้มขลังของพระเกจิทั่วสยามประเทศจัดขึ้นที่วัดปฐมมเจดีย์จังหวัดนครปฐมไหนว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งโดยเฉพาะพระดีเกจิดังในสายวิปัสสนากรรมฐานและเฟ้นหาสุดยอดพระเกจิตามประวัติน่าจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยนิมนต์พระเถราจารย์และเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศมาชุมนุมมากกว่า100รูปอาจเรียกได้ว่าพิธีชุมนุมพระเกจิชื่อดังทั่วแดนสยามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงไม่ผิดนักในพิธีการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตอย่างเข้มขลังโดยคัดเลือกพระเกจิครั้งละ10รูปด้วยวิธีการจับฉลากด้วยพุทธานุภาพจิตจากนั้นนำท่อนไม้หนึ่งท่อนมาวางบนม้าสองตัวจากนั้นนำกบใส่ไม้วางบนท่อนไม้ด้วยสมเด็จพระสังฆราชเขทรงบอกกติกาว่าเกจิทุกรูปจะใช้พลังจิตบังคับกบใส่ไม้ให้วิ่งกลับไปกลับมาโดยห้ามกบตกลงมาเด็ดขาดหากใครพลังจิตแก่กล้าจริงก็จะสามารถทำได้หากใครพลังจิตยังไม่สุดยอดก็ต้องยอมล่าถอยไปปรากฏว่าหลังการทดสอบผ่านไป3วัน3คืนพระเกจิส่วนใหญ่ใช้พลังจิตบังคับกบใส่ไม้ไม่ได้ทั้งนั้นแต่บังคับวิ่งไปข้างหน้าได้บังคับกลับไม่สำเร็จมีเพียงเกจิ10รูปเท่านั้นที่สามารถบังคับกบใส่ไม้ได้ทั้งไปทั้งกลับถือว่าเป็น10พระเกจิสุดยอดแห่งสยามประเทศอย่างแท้จริงเลยทีเดียวและปัจจุบันคงหาเกจิรุ่นใหม่เทียบได้ยากโดยเกจิทั้ง10รูปได้แก่1หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐม2หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท3หลวงพ่อกรันวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจากกรุงเทพมหานครหรือเมืองบางกอก 5. หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตร 6. หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐม 7. หลวงพ่อทองวัดคีรีนาถบรรพตหรือวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์ 8. หลวงพ่อปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ 9. หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรี 10. หลวงพ่อจอนวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10สุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งสยามสู่การทดสอบพลังจิตอันแก่กล้าและอาคมเข้มขลังแห่งยุคเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง